ปวดหลังตรงนี้ปวดสะโพกตรงนี้แล้วก็เวลาเดินจะล้าลงขาไปบางครั้งมีอาการชาแต่ว่าถ้านอนแล้วอาการดีขึ้นเป็นหายๆแล้วก็เป็นมาหลายเดือนนะครับไม่หายสักทีสิ่งสำคัญที่เราจะสอนในคลิปนี้แหละก็คือตัวนี้ครับคือท่าบริหารที่เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้องกับกล้ามเนื้อหลังครับเพราะว่าการที่เราเป็นแบบเป็นหายๆเนี่ยแสดงว่ากล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังมันไม่แข็งแรงเลยเบ่งไว้แล้วก็เหยียดขาพร้อมกับเหยียดแขนสลับกันหิอึ๊บหายใจเข้าอึ๊บหายใจออกแล้วก็เหยียดขาคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตก็เอาแค่สลับขาอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าทำจนชำนาญแล้วเริ่มดีอยากจะลองให้มันยากขึ้นก็คือแบบนี้เลยนะอันนี้ยากสุดเลยนะเหยียดขาไปข้างหน้าเหยียดแขนไปข้างบนเหยียดแขนเหยียดขายกให้อกมันลอยจากเตียงแล้วก็วางลงยกมีคนไข้เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นปวดหลังนะครับปวดหลังตรงนี้ปวดสะโพกตรงนี้แล้วก็เวลาเดินจะล้าลงขาไปบางครั้งมีอาการชาแต่ว่าถ้านอนแล้วอาการดีขึ้นเป็นหายๆแล้วก็เป็นมาหลายเดือนนะครับไม่หายสักทีใครที่มีอาการนี้อยู่มันจะต้องมาออกกำลังกายตามท่านี้ครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับทีนี้อาการปวดหลังล้าวลงขาจริงเกิดได้หลายสาเหตุมากแต่ที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเนาะซึ่งจริงๆแล้วอาการปวดหลังล้าวลงขาเนี่ยถ้ามันเป็นนะโดยส่วนใหญ่มันจะหายอยู่ประมาณสักเดือนถึงเดือนครึ่งอาการจะดีขึ้นถ้าเราสามารถดูแลตัวเองได้ดีแต่บางคนเนี่ยมีอาการปวดร้าวลงมาไม่หายสักทีแล้วมันเป็นในหายเป็นในหายคือบางทีเหมือนไม่มีอาการปวดเลยแต่สักพักกลับมาปวดอีกแล้วพวกนี้มีความเสี่ยงนะครับมีโอกาสที่หมอรองกระดูกที่มันแตกอยู่มันจะยื่นมากขึ้นครับดังนั้นหลายๆท่านที่มีอาการพวกนี้อยู่ควรจะต้องมาบริหารท่าตามนี้เลยนะท่าแรกทุกคนท่านี้ต้องทำเป็นรูทีนเลยนะครับดันพื้นทุกคนทำหรือยังใครที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นแล้วไม่เคยดันพื้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้จริงจะมีหมอหลายท่านบอกว่าห้ามดันพื้นนะแต่เราไม่ได้ให้ดันค้างแบบนี้โดยปกติแล้วเราจะต้องดันแบบปั๊มปิ้งที่หลังเนาะแล้วจริงๆไม่ต้องไปดัดจนแบบมันเจ็บมากนะครับเราดัดแค่ขึ้นเท่าที่ไหวคือมันต้องมีเทคนิคนิดนึงนะดังนั้นใครที่ดูตามคลิปแล้วเจ็บแนะนำไปพบนักกายภาพจะดีกว่าเขาจะแนะนำได้ถูกว่าทำอย่างเงี้ยแค่นี้ก็พอไม่ต้องทำเยอะมากนะครับดังนั้นเวลาทำเนาะดัน10ครั้งถ้าใครขึ้นสุดได้สุดถ้าขึ้นสุดไม่ได้ก็เอาแค่นี้ก็ได้แค่นี้เองนะครับแต่ทำบ่อยๆเอาไงเราทำชั่วโมงละรอบชั่วโมงละ10ครั้งแค่นี้เองครับนะฮะแต่ถ้าใครที่มีอาการปวดเนาะแล้วปวดเรื้อรังเราก็ทำแค่เช้ากับเย็นก็พอนะครับขึ้นสุดแอนล้างนี้นะฮะอันนี้ท่าที่1เนาะได้นะ10ครั้งเป็น1เซตแล้วอย่าลืมครับผมจะสอนประจำเลยก็คือก่อนทำหลังทำมันจะต้องดีขึ้นถ้าใครที่ทำแล้วมันแย่ลงแล้วหยุดทำไงอย่าทำเพราะว่าถ้าทำแล้วมันแย่ลงแสดงว่ามันอาจจะไม่ใช่อาการปวดจากหมอนรองกระดูกก็ได้หรือจะเป็นการปลิ้นในระดับที่มันไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะแนะนำไปพบนักกายภาพบำบัดเนาะทีนี้เราจะเพิ่มความยากของการดันพื้น10ครั้งโดยเราเลื่อนมือเข้ามาใกล้ลำตัวเนี่ยเมื่อกี้ผมเอามือไว้เหนือหัวอย่างเงี้ยมันจะดันง่ายใช่ไหมเดี๋ยวเลื่อนเข้ามาใกล้ลำตัวครับมันจะสูงขึ้นเห็นไหมสูงขึ้นแบบนี้10ครั้งเหมือนกันแล้วถอนหายใจออกด้วยนะแบบนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความยากของการดันหมอนรองกระดูกเข้าที่เนาะเวลาทำเสร็จแล้วพักแล้วก็ดูว่าอาการมันดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นเราก็ไปต่อถ้าต่อไปพับขาเข้านะครับแล้วมือนะวางไปข้างหน้าก่อนนะเพราะพับขามันจะยากมืออยู่ข้างหน้านะไม่ใช่มืออยู่อย่างนี้นะมืออยู่นี่ดันขึ้นแค่นี้นะครับมันก็จะตึงมาก10ครั้งเป็น1เซตเหมือนกันนะครับเหนื่อยก็จะเริ่มออกแล้วก็เริ่มเหนื่อยนะฮะคนไข้มาหาผมทำไปประมาณ5เซตบอกเมื่อยแขนไม่เมื่อยมือนะแต่ว่าตัวหลังก็จะช่วยได้ดีนะครับก่อนทำหลังทำต้องดีขึ้นเนาะก่อนทำหลังทำดีขึ้นแล้วหลายคนก็จะถามว่าดีขึ้นนี้ดูยังไงดูอย่างนี้ครับดีขึ้นคืออาการปวดที่มันอยู่ที่ขาเนี่ยมันต้องหดสั้นเข้ามาที่ขามันจะต้องดีขึ้นเลยไม่ปวดไม่ชาเลยแล้วมันจะปวดเหลือแค่ที่เอวหรือปวดแค่ที่กลางหลังแบบนี้คือดีขึ้นปวดกลางหลังมากแต่ว่าตรงขาตรงอะไรเนี่ยหายเลยเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับดังนั้นใครที่ทำแล้วมันหดสั้นเข้ามาเนี่ยดีขึ้นแต่ถ้าใครที่ทำแล้วแย่ลงก็คือมันปวดน่องขามากกว่าเดิมมันปวดฝ่าเท้ามากกว่าเดิมมันชามากขึ้นอันนี้ให้หยุดทำโอเคเนาะต่อไปนะครับสิ่งสำคัญที่เราจะสอนในคลิปนี้แหละก็คือตัวนี้ครับคือท่าบริหารที่เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าท้องกับกล้ามเนื้อหลังครับเพราะว่าการที่
เราเป็นแบบเป็นหายๆเนี่ยแสดงว่ากล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังมันไม่แข็งแรงเลยดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องบริหารให้กล้ามเนื้อชั้นในด้วยนะไม่ใช่พุงนะอยู่ข้างในติดกับกระดูกสันหลังมันแข็งแรงขึ้นวิธีการที่เราทำนี้ครับดูนะเราเริ่มจากตรงนี้นะดูที่ขานะครับเรากดหลังติดเบาะอึ๊บแล้วก็ยกขาขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นอย่างนี้หายใจเข้าท้องป่องเบ่งไว้แล้วก็เหยียดขาพร้อมกับเหยียดแขนสลับกันนี่อึ๊บหายใจเข้าอึ๊บหายใจออกแล้วก็เหยียดขาอย่างนี้ซ้ายขวานับ1ทำ10ครั้งเป็น1เซตนะครับแบบนี้ได้ไหมแล้วก็พักครบ1เซตทำสัก 2-3 เซตก็พอต่อวันแค่นี้ทำแค่นี้อยู่ทุกเดือนทุกวันประมาณสัก6เดือนอาการพวกนี้จะดีขึ้นเยอะเลยนะครับเสร็จแล้วอันที่2นะครับเราจะเริ่มแบบเหยียดแขนเหยียดขาขึ้นเนี่ยลักษณะนี้นี่เราจะเพิ่มความยากขึ้นเนาะไปแล้วนะครับเกรงหน้าท้องนะครับเรากลับมานี่สั่นเลยฮะไม่ค่อยได้ออกเบ่งคำเตือนนะครับใครเป็นความดันโลหิตสูงอย่าทำนะครับตอนนี้ความดันกำลังขึ้นเยอะนะฮะดังนั้นเวลาทำเนาะเอาเท่าที่ไหวนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตก็เอาแค่สลับขาอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าทำจนชำนาญแล้วเริ่มดีอยากจะลองให้มันยากขึ้นก็คือแบบนี้เลยนะอันนี้ยากสุดเลยนะเหยียดขาไปข้างหน้าเหยียดแขนไปข้างบนนะครับโอเคต่อภาพต่อไปดูที่ก้นนะเหยียดขายกก้นอึ๊บอย่างนี้อึ๊บ1 2 3ลง1 2 3ลงแบบนี้1 2 3ลง10ครั้งเป็น1เซตครับ10ครั้งเป็น1เซตเนี่ยไปยืดเหยียดอย่างเดียวไม่พอเราต้องเพิ่มความแข็งแรงไปด้วยนะครับดูมันอาจจะดูยากดูเหนื่อยนะแต่ว่ามันจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้ตัวกระดูกสันหลังมันแข็งแรงขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อเราดีนะครับต่อไปตัวนี้เลยตั้งคัน4ขาแบบนี้ดูที่เอวผมก่อนนะมูฟเมนต์ที่เอวแอนหลังแอนหลังค่อมหลังแอนค่อมอย่างนี้หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสลับอย่างนี้10ครั้งเป็น1เซตเหมือนกันทำทุกเซต2เซตนะครับทีนี้เพิ่มความแข็งแรงส่วนอื่นต่อนะครับหายใจเข้าท้องป่องเบ่งปึ๊บเหยียดแขนเหยียดขาอย่างนี้เหมือนกันกับท่านอนเลยสลับสังเกตว่าไม่ใช่การทำซิทอัพนะครับซิทอัพจะเป็นพวกเฟสท้ายๆเลยนะช้าๆนะครับเวลาเคลื่อนให้กระดูกสันหลังมันอยู่นิ่งๆนะเบ่งปึ๊บสลับซ้ายขวานะฮะพอได้เนาะพอได้ไหมยากไหมเอาอีกสักท่านึงนะท่านี้น่าจะเคยเห็นซูเปอร์แมนเนาะเหยียดแขนเหยียดขายกให้อกมันลอยจากเตียงแล้วก็วางลงยกวางยกครั้งแค่นับ1ถึง3อ่ะคือถ้าใครมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตแนะนำเลยนะอยู่ภายใต้การดูแลของนักกายภาพจะดีกว่านะเดี๋ยวเขาจะวัดความดันให้จะไม่งั้นเบียนหัวแน่เลยโอเคหายใจเข้าฮึบนะฮะคนที่ความดันอยู่ที่130หรือได้จะเป็น160 180ดังนั้นต้องระวังพวกนี้นะครับก็ต้องค่อยๆฝึกไปแบบนี้ทำทุกวันครับนะครับอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งให้ได้สัก5วันนะวันหนึ่งประมาณสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงเนี้ยดีเลยเนาะประมาณนี้เป็นท่าเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นท่าแพ้งหลายคนน่าจะทำเป็นแพ้งเอาแค่เอลโบก่อนก็ได้แบบนี้ก็ค้างไว้นานๆนิดนึงพวกนี้นะครับสักพักเดี๋ยวนี้ผมเนี่ยมียืดพื้นทุกวันด้วยนะแต่ก็จะเป็นฟูแพ้งเป็นแบบนี้หลายคนจะไม่ค่อยชอบเวลาให้เอ็กซ์เซอร์ไซส์เพิ่มความแข็งแรงอ่ะจะชอบแบบยืดเหยียดให้มันสบายแต่ว่าถ้าใครที่
ยืดเหยียดอย่างเดียวอ่ะกล้ามเนื้อมันก็ไม่แข็งแรงใช่ไหมพอไม่แข็งแรงมันก็กลับมาปวดทำให้เราเป็นไม่หายสักทีนี่ก็คือปัญหานะครับเดี๋ยวมาดูห้อยโหนบาร์สักหน่อยวันนี้อยู่ในคลินิกเรามีสตอบาร์นะอยากโชว์วิธีการโหนในคนไข้ที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นโหนบาร์ได้ไหมได้โหนได้โหนได้แต่ว่ามันจะต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องมีถุงมือจับมือแตกหมดเลยนะมันเป็นเหล็กนะครับก็จับบาร์แล้วก็ทิ้งตัวหย่อนก้นลงนะครับหย่อนก้นลงแบบนี้สายก้นนิดนึงซ้ายขวาให้มันคลายนะครับทิ้งตัวเนาะเอาไหมค่อยๆย่อเข่าลงทิ้งก้นลงแบบนี้นะครับเหมือน traction ของตัวลัมบาร์ไปด้วยแล้วก็ค้างไว้1นาทีแล้วก็ผ่อนแบบนี้นะครับก็ทำสลับไปครับทำพวกนี้ทุกวันอาการปวดมันจะค่อยๆดีขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงไปด้วยมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับนี่คือการโหนบาร์ของคนที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดหลังส่วนล่างหรือว่าอาการจากพวกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะพวกนี้ก็จะช่วยได้นี่สังเกตจะทิ้งน้ำหนักที่ก้นนะครับคือเวลาเป็นนักกายภาพก็จะพาคนไข้บริหารประมาณนี้และเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.